แล้วผัวไม่มาเนี่ยผัวไม่มาหรอหลวงพี่ท่านพอไม่ได้เลยเดี๋ยวเราให้ใช่ไหมจะเรียกอะไรแน่หลวงพี่ไอ้หลวงพี่หลวงพ่อแล้วแต่หลวงพี่กับหลวงพ่อคือจะพูดถึงผัวเลยทำไมอ่ะโหช้ำใจเลยสิเจ้าค่ะมันมีเรื่องอะไรไหนบอกดิผัวทิ้งผัวทิ้งนี่แหละมันอย่างนี้พอได้ปุ๊บแล้วก็ทิ้งปั๊บผู้ชายสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้พอท้องไม่ทิ้งเลยทิ้งหนูนี่มีผัวใหม่ไปชนแม่มเลยหลวงพี่เดี๋ยวจะไม่มีผัวใหม่ถ้าเกิดท้องก็คายอยู่เลยใครจะเอาเนาะก็โตมีคนเขาอยากได้เยอะแยะไปสวยแบบนี้ทำไมไม่บอกวะนี่ลูกก็คายอยู่นี่เอ้ยมีคนขอรับได้นี่แล้วถ้าเกิดเรามีผัวใหม่นะเราต้องมีผัวให้มันแบบว่าอิจฉาเราเล่นเราต้องมีผัวในเครื่องแบบโอ้โหมีผัวในเครื่องแบบเออพวกทหารตำรวจใช่ไหมล่ะเออพระนี่แน่ฮะไม่เห็นแล้วแดงขนาดจะดีเมื่อกันจะได้มาต้องทำกับข้าวเดี๋ยวเวลาพูดเองนะเออจะคอยเดินลงท้องไส้จะล้มไปแล้วแย่เลยต้องระวังช่วงนี้ต้องระวังยกโอ้โหอายครับทำแบบนี้อยู่ไว้อายครับว้าหลวงพ่อทำอะไรลงไปอะรู้ตัวหรือเปล่าลื่นอย่าล้อลื่นถ้าเกิดใครมาเห็นเข้าแล้วมันจะไม่ดีอาบัติหมดไม่มีไม่มีไม่เป็นไรหรอกโอ้ยหลวงพ่อก็ดีนะหลวงพ่อมาช่วยไว้เนี่ยไม่งั้นแย่แน่เลยทำไมไม่ปวดแล้วล่ะจะไปรู้ไหมหนุ่มหลวงพ่อนี่หลวงพ่อมีอะไรดีเนี่ยอ๋อนี่ที่นั่นที่เขาเรียกว่าคุณพระช่วยอ่ะโอ้ยหายไปปลิดทิ้งไปเมื่อกี้ได้ปวดใจจะขาดเถอะโอ้ยแล้วหลวงพ่อโรงพยาบาลอยู่ไกลไหมอ่ะเนี่ยแถวนี้เลยโยมแถวนี้เออใกล้ๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวไปคลอดที่โรงพยาบาลก่อนแล้วกันเออโชคดีถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเลี้ยงเพลนะเจ้าค่ะมาอยู่ได้ทั้งคืนในวัดเนี้ยอยู่องค์เดียวอยู่ได้อยู่ทำไมจะซื้อที่นอนไหมฮะหรอมีวัดด้วยโรงแรมเดี๋ยวลาก่อนนะเจ้าค่ะโชคดี